สาวลำปางนะคะสมาชิกใหม่ของโครงการ Face Off คนนี้นะคะเธอตกงานเธอเป็นพิธีกรเธอเป็นนักจัดอีเวนต์เธอทำทุกสิ่งอย่างเลยนะคะที่ใช้ความสามารถจับไมค์แล้วก็พูดบลาๆนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยหน้าเธอเหี่ยวเธอไม่มีความมั่นใจสู้เด็กรุ่นใหม่ไม่ได้เลยเธอจึงจำเป็นต้องตัดสินใจเข้ารับการทำ Face Offเพื่อให้อาชีพการงานของเธอนั้นต่อยอดปัจจุบันนี้ผ่านไปแล้ว45วันนะคะคิวทองคิวแน่นมากเลยนะคะจริงหรือเปล่าต้องมาถามเจ้าตัวค่ะถูกต้องแล้วค่ะ พิณภัทรก่อนทำ49ทำไมแก่ขนาดนี้คะ ไม่รู้หน้าใครนี่ค่ะไม่รู้จักเครียดมากไม่ค่อยได้หลับไม่ค่อยได้นอนงานเยอะนะคะมันจะงานเยอะช่วงแรกที่ตอนเป็นสาวๆตึงๆอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเราก็เริ่มเหี่ยวพอเหี่ยวปุ๊บงานก็ไม่มีใครจ้างเออแต่ตอนนี้เป็นไงบ้างผ่านไป45วันแล้วตอนนี้คนจ้างตึมเลยค่ะเป็นไงคะคิวทองงานแน่นเลยนะคะพวก Face Off ทำให้ชีวิตเปลี่ยนจริงหรือเปล่าถูกต้องค่ะเราเก็บไขมันถุงใต้ตาล่างให้ยกหางตาให้กลายเป็นคนตาหวานไปแล้วนะคะจากเดิมที่เคยมีแก้มเขาเรียกแก้มอะไรอ่ะแก้มหมูได้ไหมมันย้วยมันนี่เลยอ่ะแต่วันนี้หน้าเขาเล็กเป็นทรงหน้าฝรั่งไปแล้วนะคะเพราะเราดูดออกให้ค่ะดูดเหนียงดูดแก้มดูดให้หมดเลยดึงคอให้และที่สำคัญคือดึงหน้า3ส่วนอยากให้ประชาชนมีความเข้าใจนะคะว่าการดึงหน้าต้องดึงทุกดึงครบทุกส่วนนะคะ1ส่วน2ส่วนส่วนที่3เก็บกอยถึงเหนียงส่วนที่4คือการดึงคอสมัยนี้เขาต้องสวยทั้งหน้านะคะไม่ใช่หน้าตึงว่าคอเหี่ยวได้ป่ะใช่ไม่ได้ค่ะไม่โอเคใช่ไหมคะต้องไปเวอร์ค่ะต้องไปเวอร์ช่างภาพคะโชว์แผลหน่อยค่ะ45วันอยากจะบอกอะไรกับคุณผู้หญิงทั้งประเทศคะก็เชิญทุกท่านนะคะที่อยากสวยอยากงามมาเลยนะคะมาหาดร.เซปิงค่ะแล้วจะไม่ผิดหวังเลยค่ะถูกดีสวยถูกค่ะที่สำคัญนะคะคนที่เคยตกงานว่างงานเพราะว่าวันนี้หน้าเปลี่ยนไปหน้าเริ่มเหี่ยวแล้วนะคะเอาหน้าหากินค่ะเอาหน้าหากินเนี่ยต้องเฟสออฟค่ะช่วยต่อยอดการทำมาหากินของคุณได้อย่างแน่นอนเนาะถูกต้องค่ะเพราะเป็นภารกิจของโครงการเฟสออฟต้องมาช่วยคนไทยใช่ค่ะบอกลาอะไรดีคะก็ตอนนี้นะคะนภัทรคนเดิมนะคะอยู่ไหนไม่รู้นะคะไม่รู้จักค่ะวันนี้นภัทรคนใหม่นะคะจะมาเป็นนักข่าวพิธีกรคนใหม่ค่ะคุณดร.สนับสนุนค่ะมีผู้สนับสนุนดร.เซปิงค่ะบายบายคนหน้าแก้มหมูร่องแก้มรู้ขางตาตกถุงได้ตาห้อยไม่เจอกันแล้วนะ